สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง In the House ไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ Page 31 In the House Listen, Point, and Say Bedroom BathroomGarden Living room Kitchen Anne's house เรามาดูความหมายของแต่ละห้องกันนะคะ Living room หมายถึงห้องนั่งเล่น Garden แปลว่าสวน Bedroomแปลว่าห้องนอนบาธรูมแปลว่าห้องน้ำคิทเช่นแปลว่าห้องครัวเดี๋ยวเรามาลองทำแบบทดสอบกันนะคะ What is this? This is the living room. What is this? This is the bedroom. What is this?This is the garden. What is this? This is the bathroom. What is this?This is the kitchen. เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆตอบถูกกันกี่ข้อเอ่ยเก่งมากค่ะวันนี้คุณครูมีการบ้านให้นักเรียนทำหน้าที่20นะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะค่ะหน้าที่20นะคะเขาให้นักเรียน write แปลว่าเขียนนะคะ and และ trace แปลว่าลากเส้นปะให้เขียนแล้วก็ลากเส้นปะนะคะตามรอยปะเดี๋ยวมาดูที่รูปภาพแรกรูปภาพแรกเป็นรูปอะไรคะนักเรียนใช่ค่ะเป็นรูปห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นภาษาอังกฤษอ่านว่า living room นะคะ living room แปลว่าห้องนั่งเล่นนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเอาดินสอมาเขียนตามเส้นปะเลยค่ะ thisเขียนแล้วก็ฝึกอ่านไปด้วยนะคะ This is the living room จบประโยคเขาจะใส่จุด full stop ทุกครั้งนะคะ This is the living room แปลว่า This is แปลว่านี่คือนะคะนี่คือ the ไม่มีความหมายนะคะมาเน้นย้ำว่าเป็นห้องนั่งเล่นห้องนี้นะคะไม่ใช่พูดถึงทั่วๆไปนะคะ living room แปลว่าห้องนั่งเล่นนะคะ this is
the living room แปลว่านี่คือห้องนั่งเล่นนะคะ this is the living room แปลว่านี่คือห้องนั่งเล่นต่อไปมาดูรูปภาพที่2ค่ะรูปภาพที่2คือรูปภาพอะไรคะนักเรียนใช่ค่ะคือรูปภาพห้องนอนนะคะห้องนอนภาษาอังกฤษนักเรียนจะต้องฝึกเขียนเองและเขาไม่มีตัวอย่างให้แล้วให้นักเรียนฝึกเองห้องนอนมีตัวอะไรบ้างคะนักเรียนขึ้นต้นด้วยตัว B เก่งมากค่ะ E D R O O M นะคะอ่านว่า bedroom นะคะ bedroom แปลว่าห้องนอนนะคะเด็กๆก็เขียนเลยค่ะเขียนเหมือนตัวอย่างข้อที่1 นะคะแต่ข้อที่2เขาจะให้นักเรียนฝึกเขียนด้วยตัวเองนะคะข้อที่2ก็เขียนเลยค่ะเขามีเส้นมาให้ให้เขียนให้ตรงเส้นนะคะตัว T พิมพ์ใหญ่ตัว H พิมพ์เล็กตัว I ตัว H นะคะ this I is อ่านว่า is นะคะ this is the bedroomThis is the bedroom แปลว่า this is ก็แปลว่านี่คือนะคะ the bedroom bedroom แปลว่าห้องอะไรคะนักเรียนห้องนอนนะคะ this is the bedroom จบประโยคเขามี full stop ให้อยู่แล้วนะคะมาดูข้อที่3นักเรียนต้องทำเองนะคะข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6นะคะชั่วโมงนี้มีการบ้านแค่1หน้าคือหน้าที่20นะคะให้เด็กๆตั้งใจเขียนให้สวยๆนะคะแล้วพบกันในชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบาย Bye bye See you in next class ฝากกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะ